ุณครูคนใหม่นะคะจะมาอยู่กับพวกเราหน้าหันกองหาแล้วนะคะคุณครูคนใหม่จะมาสอนวิชาอะไรนะคะชั้นตอนไหนอยากรู้หรือยังคะเรื่องจำชื่อให้ดีนะคะทุกท่านนะคะคุณครูทุกท่านนะคะแล้วก็นักเรียนทุกคนนะคะขออนุญาตแนะนำคุณครูใหม่ค่ะคุณครูทัศนีขันตะไพรค่ะขอเรียนเชิญคุณครูค่ะการโรงเรียนท่านรองคณะครูทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีทุกนักเรียนทุกคนนะคะคุณครูชื่อครูทัศนีสามประภัยนะคะบ้านอยู่หมู่บ้านคอนสิรินะคะคุณครูเป็นครูทัศน์ครั้งแรกนะคะที่อำเภอเคยน้อยลูกอำเภอเคยน้อยต่อมาก็อำเภอชนบทแล้วก็อำเภอบ้านไผ่อำเภอบ้านไผ่โรงสุดท้ายที่คุณครูอยู่ก็คือโรงเรียนบ้านพุ่งมนนะคะนักเรียนรู้จักใช่ไหมคะโรงเรียนบ้านทุ่งมนต่อมาครูก็ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวัดสันตยารามจังหวัดนครนายกนะคะซึ่งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทยนะคะวันนี้ได้ย้ายกลับมาที่บ้านนะคะย้ายกลับมาที่บ้านคุณครูรู้สึกดีใจมากๆนะคะได้มาอยู่กับครอบครัวพี่น้องชาวบ้านไผ่ประถมศึกษานะคะเมื่อวานนะคะได้มารายงานตัวท่านผู้อำนวยการท่านรองและก็คณะครูได้ให้การต้อนรับอย่างดียิ่งก็ขอกราบขอบพระคุณไว้นะโอกาสนี้นะคะครูเล่าประวัตินิดนึงนะคะคุณครูเป็นครูครั้งแรกนะคะเมื่อปี2535นักเรียนเกิดหรือยังคะยังเนาะคุณครูอาจจะแก่กับพ่อแม่ของพวกเราหลายๆคนนะคะเป็นครูครั้งแรกเมื่อปี2535ตอนนี้ก็30ปีพอดีนะคะนะคะขอท่านผู้อำนวยการนะคะแล้วก็ท่านรองคณะครูอีกครั้งหนึ่งนะคะเจอคุณครูที่ไหนก็ครูจำไม่ได้ก็ทักทายสวัสดีกันนะคะขอบคุณคุณครูทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ